สำหรับคลิปนี้จะประทับชมมาทำการประเมินโอกาสความเป็นไปได้สำหรับการซื้อคือบินหกขับไล่รุ่นหนึ่งของสหรัฐโดยฝ่ายกองทัพอากาศของไทยโดยเฉพาะแมนคือบินหกขับไล่ในรุ่นของ FA-18 Super Hornet ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในคือบินหกขับไล่หลากหลายบทบาทของสหรัฐที่มีชื่อเสียงและก็ผ่านการใส่งานอยู่ในสมรภูมิการสู่หบหลายๆแห่งทั่วโลกซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกระดูกสันหลังหลักของกองกำลังท่าอากาศทั้งเรือของสหรัฐที่มีการนำมาใส่กับเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งในปัจจุบันเครื่องบินหบขับไล่ในรุ่นดังกล่าวก็มีการผลิตและก็ประจำการอยู่ในกองทัพอากาศของหลายๆประเทศบ่เฉพาะแต่กองทัพของสหรัฐแต่ยังมีการใส่งานในกองทัพอากาศของออสเตรียคูเวตและคำถามที่สำคัญก็คือถ้าหากว่ากองทัพอากาศของไทยบ่สามารถสั่งซื้อเครื่องบินหบขับไล่สเตลแบบ F-35 ของสหรัฐได้ FA-18 Super Hornet จะกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับกองทัพอากาศของไทยได้หรือบ่ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี่ต้องยอมรับว่ากองทัพอากาศของไทยมีสิทธิ์และก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างเกียร์สูงซึ่งสามารถสั่งซื้อเครื่องบินหกขับไล่ในรุ่น FA-18 Super Hornet ไปประจำการในกองทัพอากาศของตนเองได้แต่ว่าโอกาสที่ท่านกองทัพอากาศของไทยจะมีการสั่งซื้อเครื่องบินหกขับไล่ในรุ่นดังกล่าวถือว่ามันมีต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ของการสั่งซื้อเครื่องบินหกขับไล่ในรุ่นอื่นๆโดยเฉพาะแม้นแบบ F-16 และก็แบบ F-15ตลอดถึงแบบจัส39กิปเพนเพราะว่าคือบินหบขับไล่แบบ FA-18 Super Hornet ถึงแม้นว่ามันจะเป็นคือบินหบขับไล่ในเจเนเรชันที่4บวกๆแต่ว่ามันมีราคาค่อนข้างที่จะสูงสำหรับรุ่นมาตรฐานของ F-18 จะมีราคาอยู่ที่50ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถือกว่า F-35 ซึ่ง F-35 จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ70ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลำแต่ถ้าหากว่าเป็น FA-18 Super Hornet ตัวท็อปรุ่นใหม่ก็จะมีราคาสูงถึง120ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของระบบเรดาร์ระบบซอฟต์แวร์ภายในเฮ็ดให้มันมีความทันสมัยสูงยิ่งขึ้นบวกกับขีดความสามารถในการติดตั้งและก็บรรทุกระบบอาวุธได้เป็นจำนวนหลายซึ่งคือบินหบในรุ่นดังกล่าวได้รับความไว้วางใจโดยกองทัพเรือของสหรัฐจากการนำใส่อยู่ในสงครามความแย้งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาในการเปิดฉากบุกประเทศที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางบ่ว่าจะเป็นอิรักซีเรียและก็ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นอยู่ในลิเบียและถ้าจะมีการประเมินในแง่ของขีดความสามารถในด้านของการสู่หบของเครื่องบินหบขับไล่แบบ FA-18 Super Hornetจัดว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินหบขับไล่ที่มีขีดความสามารถหลากหลายบทบาทบ่ว่าจะเป็นภารกิจในการสกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศการลาดตระเวนตลอดถึงภารกิจในการโจมตีทางภาคพื้นดินซึ่งถือว่าเป็นงานถนัดของ FA-18 Super Hornet ซึ่งผลงานของมันนั่นหลายๆคนก็อาจจะได้รับรู้จากปฏิบัติการทางทหารที่เกิดขึ้นทั่วตะเวนออกกลางโดยคือบินหบขับไล่ในรุ่นดังกล่าวมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าคือบินหบขับไล่แบบ F-16 V-Viper และก็แบบจ้า39 Gripen จากฝั่งของสวีเดนแต่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันกับ F-15 รุ่นใหม่ที่สหรัฐมีการพัฒนาขึ้นมาโดย F-18 Super Hornet แบ่งออกเป็น2เวอร์ชันแตกต่างกันมีทั้งแบบ1คนขับและก็แบบ2คนขับโดยตัวอากาศยานจะมีความยาวอยู่ที่ 18.3 เมตรมีความกว้างของฐานปีกอยู่ที่ 13 เมตรและมีความสูงอยู่ที่ 4.8 เมตรน้ำหนักตัวเป่าของเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ 14,000 กิโลกรัมแต่ว่าน้ำหนักบรรทุกสูงสุดจะสูงถึง 29,937 กิโลกรัมขับเคลื่อนโดยระบบเครื่องยนต์แบบโดย Super Hornet มีการขับเคลื่อนโดยระบบแบบ2เครื่องยนต์ของ General Electric F414 ที่ให้แห้งขับสูงถึงรับ 1,900 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ 1.6 มัคแต่ถึงอย่างไรก็ตามความไวของมันนั้นค่อนข้างเยอะต่ำกว่าคือบินหบขับไล่ในรุ่นของ F-15 และก็แบบ F-16 รวมทั้งแบบจ้า39 Gripen
แต่ว่าในระยะทางการปฏิบัติงาน FA-18 Super Hornet สามารถปฏิบัติงานได้ไกลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2,300 กิโลเมตรและก็สามารถบินอยู่ในระดับความสูง 15.9 กิโลเมตรซึ่งเมื่อจะมีการประเมินขีดความสามารถโดยรวมแล้วมันมีความทันสมัยสูงกว่าคือมิน6ในตระกูลของ F-16และก่อในรุ่นของจาส39กิปเพนแต่ว่ามีความทันสมัยใกล้เคียงกันกับคือวิน6ในรุ่นของ F-15 ในแง่ของศักยภาพในการสู่6ซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันกองทัพอากาศของไทยสามารถซื้อคือวิน6ครับไลน์แบบ FA-18 Super Hornet จากสหรัฐได้แต่โอกาสที่ทางกองทัพอากาศของไทยจะมีการสั่งซื้อถือว่าต่ำกว่าคือวิน6ประเภทอื่นๆหลายเท่าเนื่องจากว่าคือวิน6ในรุ่นดังกล่าวนี่ก็มีการประจำการอยู่ในกองทัพอากาศของมาเลเซียและ FA-18 ก็บ่ได้มีความโดดเด่นเหนือกว่าคือวิน6ในรุ่นของจาส39หรือ F-16 หรือ F-15 โดยซ้ำถ้าจะให้ดีต้องเป็นระดับ F-35 Lightning II เท่านั้น